สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับสุภาเซนไปนะครับกับ High School DXD มันอย่างเคยเลยครับผมก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมปล่อยคลิปของคิบะยูโตะไปใช่ไหมและทีเนี้ยในช่วงซีรีส์เนี่ยมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งครับที่อยู่ในตำแหน่งในนะครับของตระกูลเกรมอรี่ควบคู่ไปกับคิบะยูโตะเนาะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสาวห้าวเป็นสาวแบบลุคแมนๆสาวแบบบอยๆทอมบอยอย่างเงี้ยซึ่งเป็นตัวละครที่คนค่อนข้างที่ชอบเยอะเหมือนกันด้วยความที่แบบน้องมีความแมนแต่ก็มีความสาวอยู่นะครับก็คือเซเนเวียควาต้านั่นเองครับโดยเซเนเวียควาต้านะครับก็เป็นปีศาจกลับชาติมาเกิดใหม่เนาะเพศหญิงโดยชื่อเล่นแล้วก็ฉายาเนี่ยที่ทุกคนเรียกเซเนเวียกันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเอาเรื่องไปอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ถือครองดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้ถือครองดาบศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติเจ้าหญิงแห่งการทำลายล้างผู้ถือครองดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลายล้างบ้างหรือแม้กระทั่งปีศาจแห่งการทำลายล้างหรือแม้กระทั่งเทพแห่งการทำลายล้างยังมีเลยครับผมคือจะสังเกตว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะบ้าพลังพอสมควรเลยครับอย่างที่เราได้เห็นในซีรีส์เนาะว่าการโจมตีแต่ละอย่างของเซโนเวียเนี่ยมันช่างแบบรุนแรงแล้วมันก็แบบทำลายอนาเขตทำลายล้างพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยดังนั้นเนี่ยชื่อแห่งการทำลายล้างว่าปีศาจเทพแห่งการทำลายล้างเนี่ยมันก็คงเหมาะกับเธอแล้วล่ะครับผมประวัติของเซโนเวียครับในตอนที่เธอเนี่ยยังเป็นวัยเด็กครับเธอได้รับการฝึกฝนแล้วก็ศึกษาอะไรต่างๆครับเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆครับที่ทางบวชเนี่ยเขาจะสอนให้เนาะหรือว่าทางแบบคริสตจักรเนี่ยเขาจะสอนให้ทั้งนี้นะครับที่เซโนเวียเนี่ยทุ่มเทฝึกฝนแล้วก็ทุ่มเทเรียนรู้เนี่ยก็เพื่อพระเจ้าครับแล้วก็เพื่อศาสนาของเธอตั้งแต่ตอนนะครับที่เซโนเวียเนี่ยยังเป็นเด็กเลยนะครับเธอได้รับการเลี้ยงดูแล้วก็ได้รับการฝึกฝนครับให้เป็นผู้ครอบครองดาบศักดิ์สิทธิ์ดูรันเดลครับผมภายใต้การดูแลแล้วก็การควบคุมเนี่ยของกริเซลดาควาต้าครับกริเซลดานะครับเป็นปรมาจารย์ดาบครับแล้วก็เป็นผู้พิทักษ์การกฎหมายนะครับของเซโนเวียนั่นเองจนเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเซโนเวียเนี่ยได้รับการฝึกฝนได้รับการเติบโตได้รับการเรียนรู้อะไรต่างๆนานามาเนี่ยจนในที่สุดแล้วนะครับเซโนเวียเนี่ยก็ได้กลายเป็นตัวแทนของโบสถ์คาทอลิกครับแล้วก็ได้มีการร่วมมือกับชิโดอิรินานั่นเองครับผมเป็นตัวแทนของทางโบสถ์เลยหลังจากที่เซโนเวียนะครับได้ออกมาจากทางโบสถ์เนี่ยแล้วก็ได้ร่วมทีมกับอิรินาเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเซโนเวียครับก็จะปฏิบัติตามภารกิจนะครับที่ทางโบสถ์ได้รับมอบหมายมาให้น้องว่าจะเป็นการกำจัดปีศาจขับไล่ความชั่วร้ายต่างๆนานาครับผมแล้วมันจะมีเหตุการณ์นึงครับที่เซโนเวียเนี่ยตกอยู่ในอันตรายมากๆเลยครับ3ปีก่อนเริ่มซีรีส์นั่นเองนั่นเป็นเหตุการณ์ครับที่เซโนเวียเนี่ยไปทำภารกิจครับในการกำจัดแวมไพร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเซโนเวียครับยังผมยาวอยู่เลยด้วยความที่ตอนนั้นนะครับเซโนเวียเนี่ยยังผมยาวอยู่เนาะแล้วก็ผมที่ยาวของเธอเนี่ยมันเกือบทำให้เธอนะครับต้องจบชีวิตลงเลยเพราะว่ามันไปขัดต่อการต่อสู้ไปขัดต่อการทำภารกิจต่างๆนะครับเธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับที่จะตัดผมนี่ออกครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้มีเหตุการณ์ที่แบบผมที่ยาวของเธอเนี่ยมันไปรบกวนแล้วก็ไปเกะกะแล้วก็ไปทำให้เธอเนี่ยตกในอันตรายนะครับผมและพอเซโนเวียนะครับตัดผมแล้วก็ทำอะไรเสร็จสรรพเกี่ยวกับผมแล้วเนี่ยเธอครับก็ตัดสินใจครับที่จะไปย้อมผมนั่นเองเป็นสีเขียวที่ย้อมผมเป็นสีเขียวนะครับไม่ใช่เพราะเหตุผลอะไรเลยครับก็คือแค่เพราะแฟชั่นนั่นเองครับผมเรื่องราวของเซโนเวียนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะตามซีรีส์ที่ทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับว่าเซโนเวียจะได้รับภารกิจจากทางโบสถ์คาทอลิกครับว่าให้มากำจัดดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์หรือว่ารวบรวมพวกมันเนี่ยกลับไปนะครับผมก็จะตามที่ทุกคนได้เห็นกันในซีรีส์แล้วนะครับรูปร่างของเซโนเวียนะครับเซโนเวียเนี่ยเป็นหญิงสาวครับที่มีผมสีน้ำเงินยาวถึงคางมีขอบสีเขียวย้อมอยู่ด้านขวาและมีดวงตาสีน้ำตาลแต่ในอนิเมะซีซั่น2แล้วก็ซีซั่น3ครับดวงตาของเซโนเวียเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองเข้มครับขนาดร่างกายของเซโนเวียครับก็คือ87 58แล้วก็88ครับผมน้ำหนักตัวของเธอเนี่ยจะอยู่ที่56กิโลกรัมครับและส่วนสูงของเซโนเวียครับอยู่ที่166เซนติเมตรนั่นเองโดยตอนเริ่มแรกนะครับที่เราเห็นเซโนเวียเนี่ยเราก็ได้เห็นเซโนเวียครับในชุดของชุดต่อสู้เนาะของคริสตจักรซึ่งเป็นชุดบอดี้สูทครับที่เป็นสีดำรัดรูปทั้งตัวเลยนะครับผมซึ่งในชุดนี้นะครับมันก็จะแสดงถึงรูปร่างสัดส่วนอย่างชัดเจนมากๆเลยครับด้วยความที่มันแบบรัดรูปมากๆเนาะต่อไปมาในหัวข้อของบุคลิกของเซโนเวียครับในตอนที่เราเจอกับเซโนเวียครั้งแรกเนี่ยเซโนเวียนะครับจะมีท่าทางสงบเงียบแล้วก็จริงจังโดยให้ภารกิจของเธอเนี่ยเป็นความสำคัญอันดับแรกเสมอแล้วก็จะพูดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องพูดมากมายอะไรเนี่ยเธอก็จะไม่พูดจะพูดแค่เฉพาะเรื่องที่แบบมันจำเป็นแล้วก็สำคัญจริงๆเธอถึงจะพูดออกมานะครับบรรยากาศที่เราสัมผัสได้จากเซโนเวียในตอนที่เราเจอกับเธอครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่หนาวเหน็บเยือกเย็นไร้หัวใจจะกล่าวได้ว่าแบบเป็นคนที่แบบไร้หัวใจจริงๆเลยนะครับผมแต่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับตอนที่เราเห็นเซโนเวียครั้งแรกเนี่ยเธอค่อนข้างที่จะเป็นคนปากร้ายไปอย่างมากเลยครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเซโนเวียนะครับ
ได้มีการว่าน้องอาเชียนะครับว่าเป็นแม่มดแล้วก็พยายามที่จะฆ่าน้องอาเชียนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่เดือดมากๆเลยครับแล้วก็จะมีในเอกเหตุการณ์นึงนะครับที่เซโนเวียเนี่ยปากร้ายใส่ขี้บ่านะครับผมแล้วก็พูดทำนองเดียวกับน้องอาเชียเลยใส่ขี้บ่าทั้งแบบดูถูกแล้วก็พยายามที่จะฆ่าด้วยซึ่งในเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับต่างคนเนี่ยก็สัมผัสได้ว่าเซโนเวียเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ร้ายเป็นอย่างมากเลยครับปากร้ายไม่พอเย็นชาไม่พอยังแบบมีปฏิกิริยาท่าทางที่แบบไม่ดีแบบโอ้โหที่สุดเลยอ่ะที่สุดเลยอ่ะแต่อย่างไรก็ตามแล้วนะครับบุคลิกนิสัยเหล่านี้นะครับมันจะหายไปครับเมื่อเซโนเวียเนี่ยได้กลับกลายมาเป็นปีศาจครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกของตระกูลเกรโมรี่เนาะหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับเซโนเวียเนี่ยก็ได้มีการสนิทสนมกับอาเชียมากขึ้นได้มีความใกล้ชิดได้มีการรู้ถึงว่าอาเชียเนี่ยเป็นคนยังไงแท้จริงแล้วอาเชียเป็นคนอ่อนโยนมีจิตใจดีแต่นานาครับและท้ายสุดแล้วเนี่ยเธอก็ขอโทษนะครับที่เรียกอาเชียว่าแม่มดนั่นเองในการต่อสู้ของเซโนเวียนะครับดูว่าเธอเนี่ยจะเย่อหยิ่งแล้วก็ดื้อรั้นพอสมควรเลยแล้วก็ไม่ค่อยใช้หัวคิดนะครับในการต่อสู้เซโนเวียนะครับจะพยายามชนะคู่ต่อสู้ของเธอเนี่ยด้วยพลังแล้วก็ความแข็งแกร่งของตัวเธอเองแทบจะไม่มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมว่าใช้กลไกอะไรต่างๆนานาเลยครับผมสามารถจะเน้นพลังล้วนๆเลยทีเดียวตามคำกล่าวของอีเซนะครับรูปแบบการต่อสู้ของเซโนเวียเนี่ยมันคล้ายกับลูคมากกว่าที่จะเป็นไนท์ซะอีกครับผมว่าปกติแล้วคิบาเนี่ยก็จะมีการใช้ความเร็วมีทักษะมีเทคนิคต่างๆครับในการต่อสู้คู่ต่อสู้เนาะแต่เซโนเวียเนี่ยครับผมโอ้โหที่สุดเลยนะครับผมในเรื่องของพลังนั่นเองถึงแม้นะครับว่าเราจะเห็นเซโนเวียนะครับดูๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีภูมิฐานด้านความรู้มีความรู้ความสามารถที่ติดตัวมาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรแต่แท้จริงแล้วนะครับเซโนเวียเนี่ยเป็นคนที่ขาดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตของคนธรรมดาไปอย่างมากเลยคือทางโบสถ์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สอนเรื่องนี้ก็ได้เพราะว่าทางโบสถ์เนี่ยอาจจะสอนเกี่ยวกับการต่อสู้พลังศักดิ์สิทธิ์การชำระล้างอะไรต่างๆนานานะครับที่คนธรรมดาเขาไม่จำเป็นต้องรู้กันดังนั้นเนี่ยน้องเซโนเวียนะครับก็เลยขาดความรู้ทั่วไปของคนธรรมดาไปอย่างมากเลยเห็นในชั้นก็คือตอนที่เซโนเวียนะครับเอาถุงยางอนามัยเนี่ยไปที่โรงเรียนครับซึ่งคนปกติเนี่ยเขาไม่เอาออกมาโชว์กันอย่างนั้นนะครับผมตลอดทั้งซีรีส์ของ High School DxD นะครับตั้งแต่ภาค2ภาค3ภาค4มาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเซโนเวียเนี่ยมีการพัฒนาความรู้สึกดีๆความรู้สึกโรแมนติกครับกับอีเซอย่างต่อเนื่องเลยทั้งพยายามที่จะปั้มอีเซพยายามที่จะมีลูกกับอีเซแล้วก็มีความรักกับอีเซค่อนข้างที่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเลยคือเลยสังเกตได้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะว่าเซโนเวียเนี่ยเขาแอบมีใจให้อีเซพอสมควรแล้วก็มากพอสมควรเลยความรู้สึกชอบอีเซของเซโนเวียเนี่ยมันก็มีมาจากหลายเหตุการณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อีเซเนี่ยไปขอร้องมิคาเอลนะครับว่าให้เซโนเวียกับอาเชเนี่ยสวดมนต์ได้ไหมเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เริ่มปักธงเซโนเวียแล้วนะครับผมแล้วก็มีในเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การต่อสู้เหตุการณ์ที่แบบอีเซเนี่ยไปคอยให้กำลังใจไปคอยแบบว่าอยู่เคียงข้างเซโนเวียในหลายๆเหตุการณ์เนาะทำให้เซโนเวียเริ่มแบบเริ่มชอบอิเซมีความรู้สึกดีๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเลยนะครับกับอิเซก็บุคลิกของเซโนเวียเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับเพราะว่าเราก็สังเกตได้แบบชัดเจนอยู่แล้วนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับในเรื่องของบุคลิกแล้วก็นิสัยเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันแมนแมนแต่ว่าก็จริงใจมีความรักบ้างมีความรู้สึกโกรธบ้างเศร้าบ้างคือแบบมันก็แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยครับผมดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดไปนะครับก็จะเป็นในแง่ของในตอนแรกที่เราเจอกันแล้วก็ช่วงพัฒนาความสัมพันธ์ช่วงดำเนินการระหว่างซีรีส์แล้วก็ช่วงหลังจากนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงของเซโนเวียเนาะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูพลังและความสามารถของเซโนเวียกันครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะ1ครับ Demonic Power พลังปีศาจด้วยความที่เซโนเวียนะครับเป็นปีศาจกับชาติมาเกิดใหม่นะครับทำให้เซโนเวียเนี่ยมีพลังแล้วความสามารถทั้งหมดที่ปีศาจควรจะมีครับทั้งเรื่องของพลังปีศาจการร่ายคาถาพลังเวทมนต์ต่างๆนานาเนี่ยเซโนเวียนะครับก็มีเหมือนกับปีศาจทั่วไปเลยนะครับผมความสามารถที่2ครับ Natural Born Horizon Builder ผู้ถือครองดาบศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติตัวของเซโนเวียนะครับไม่เหมือนผู้ถือครองดาบศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆนะครับอย่างเช่นในกรณีของอีลินานะครับอีลินาเนี่ยต้องมีการได้รับชิ้นส่วนแห่งแสงก่อนนะครับถึงสามารถใช้งานดาบ Excaliber ได้แต่ของเซโนเวียนะครับไม่ใช่เป็นแบบนั้นเซโนเวียนะครับไม่จำเป็นต้องได้รับชิ้นส่วนแห่งแสงแบบคนอื่นเขาเป็นเซโนเวียนะครับมีความเข้ากันได้กับดาบศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติเลยสามารถกวาดแกว่งดาบศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ได้แล้วก็สามารถใช้ดาบอะไรก็ได้นะครับที่เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ว่าจะเป็นดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งดาบดูรันดอลเนี่ยเซโนเวียนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับผมจะกล่าวได้ว่าเซโนเวียนะครับเกิดมาเพื่อที่จะใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเลยครับเป็นความสามารถตั้งแต่กำเนิดเลยเป็นความสามารถโดยกำเนิดเลยที่จะเป็นผู้ถือครองดาบศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาตินั่นเองครับที่น้องเนี่ยสามารถ
ช้งานความสามารถถึงดาบศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ใช้งานดาบศักดิ์สิทธิ์ได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมพลังที่3ครับ Enhanced Strength ความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเซโนเวียนะครับฝึกฝนมาหลายปีครับที่โบสถ์ทำให้เซโนเวียเนี่ยมีความแข็งแกร่งที่มากกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปไปอย่างมากเลยทั้งเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายความแข็งแกร่งของจิตใจแล้วก็ความแข็งแกร่งในการใช้อาวุธต่างๆนะครับผมความแข็งแกร่งที่โดดเด่นที่สุดของเซเนเวียครับก็คือกำลังของแขนครับที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถกวัดแกว่งดาบนะครับที่หนักมากๆเนี่ยอย่าง Excalibur แห่งการทำลายล้างแล้วก็ดาบดวลเดลได้อย่างง่ายดายเลยครับผมดาบ2เล่มนี้นะครับมีความโดดเด่นอย่างมากเลยครับในเรื่องของพลังทำลายล้างแล้วก็น้ำหนักของมันนะครับแต่ว่าเซเนเวียเนี่ยสามารถกวัดแกว่งเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยครับผมก็เลยเป็นความสามารถความแข็งแกร่งของเซเนเวียนั่นเองครับพลังที่4ครับ Enhanced Speed ความเร็วตัวของเซโนเวียนะครับสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหนือกว่ามนุษย์ได้ครับโดยเธอเนี่ยผสมผสานความเร็วของเธอครับเข้ากับพลังทำลายล้างของดาบดูรันเดลทำให้เธอเนี่ยเป็นนักสู้ที่น่าเกรงขามแล้วก็ทรงพลังไปอย่างมากเลยโดยเซโนเวียนะครับสามารถเพิ่มความเร็วของเธอครับโดยใช้ชิ้นส่วนของไนท์เข้าช่วยครับชิ้นส่วนของไนท์เนี่ยมีความสามารถครับในการเพิ่มความเร็วให้กับผู้ที่อยู่ในหมากนี้เนาะทำให้เซโนเวียเนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามแล้วนะครับความเร็วของเซโนเวียเนี่ยยังช้ากว่าของคิบะยูโตะไปอย่างมากเลยครับเนื่องจากเพราะว่าตัวของเซโนเวียเนี่ยเน้นพลังการโจมตีครับมากกว่าที่จะเน้นเทคนิคเหมือนกับคิบะยูโตะทำให้เธอเนี่ยค่อนข้างที่จะช้ากว่าคิบะยูโตะมากๆเลยครับผมความสามารถที่5ครับ MS Stamina ตัวของเซโนเวียนะครับมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความอดทนเป็นอย่างมากเลยครับความอดทนแล้วก็ความอึดของเซโนเวียเนี่ยเราเห็นค่อนข้างที่จะหลายเหตุการณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เซโนเวียเนี่ยถือครองดาบดุลเดลนะครับทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่นะครับก็ยังมีความอึดแล้วก็มีความทนนะครับที่ใช้ดาบเล่มนี้เนี่ยตลอดการต่อสู้เลยแล้วก็ความอึดแล้วก็ความทนของเซโนเวียเนี่ยก็คือตอนที่เธอเนี่ยสามารถใช้คริมสันเดสทรัชชั่นยาโกนอครับซึ่งเป็นความสามารถที่หลอมรวมความสามารถของเซโนเวียเนี่ยเข้ากับความสามารถของอิสเทเนาะจนออกมาเป็นเกราะนะครับผมบาลานซ์เบเกอร์ในรูปแบบของผู้หญิงของเซโนเวียนะครับผมซึ่งมันแสดงเห็นว่าเธอเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความถึกทนแล้วก็มีความทนทานไปอย่างมากนะครับความสามารถที่6ครับมาสเตอร์ซอร์ดวูแมนปรมาจารย์ดาบหญิงนั่นเองเซโนเวียนะครับเป็นนักดาบหญิงครับที่มีทักษะสูงมากเลยครับผมเธอเนี่ยสามารถต่อสู้กับนักดาบแต่ละคนได้อย่างแบบสูสีดูเดือดมากๆเลยครับแล้วก็ความสามารถดาบของเธอเนี่ยเทียบเท่ากับคิบะยูโตะเลยครับผมในช่วงแรกๆนะถ้าในเรื่องของพลังการต่อสู้พลังของดาบแล้วก็พลังในการโจมตีเนี่ยเซโนเวียเนี่ยแทบจะไม่แพ้ใครเลยครับแต่ว่าตัวของเธอเนี่ยจะมีเทคนิคที่อ่อนแอกว่านะครับมีเทคนิคที่อ่อนด้อยกว่านักดาบคนอื่นอย่างเช่นตัวของยูโตะอย่างเงี้ยตัวของยูโตะนะครับผมไม่ได้ใช้แค่ความเร็วแล้วก็ไม่ได้ใช้แค่พลังของดาบนะครับยูโตะเนี่ยมีเทคนิคดาบรูปแบบดาบกระบวนท่าดาบต่างๆนะครับที่ได้ร่ำเรียนมานะครับจากโอคิตะโซจิแต่ของเซโนเวียเนี่ยเธอเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยนะครับเธอเนี่ยจะเน้นไปที่พลังล้วนๆเลยนะครับผมพลังของดาบพลังของตัวเธอเองนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักดาบคนนึงเลยนะครับที่มีความแข็งแกร่งมากเลยนะครับผมยิ่งในภายหลังนะครับที่เซโนเวียเนี่ยได้ดาบ X Durandal นะครับมาในครอบครองเนี่ยทำให้เธอเนี่ยสามารถควบคุมดาบได้ดังใจใช้ดาบ Excalibur ได้ใช้ดาบดุลเดลได้ควบคู่กันไปได้ในช่วงตอนแรกนะครับในภาคที่2ภาคที่3เนี่ยเซโนเวียครับก็จะใช้ดาบดูรันเดลครับควบคู่ไปกับแอสคอลอนบ้างดาบอื่นๆบ้างซึ่งมันนะครับไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพสูงสุดในฐานะนักดาบของเธอออกมาได้แต่หลังจากที่เซโนเวียนะครับได้รับดาบ X ดูรันเดลมาแล้วเนี่ยเธอนะครับได้มีการดัดแปลงเทคนิคต่างๆนะครับผมได้มีการเอาดาบอื่นๆมาใช้นะครับควบคู่ไปกับดาบหลักนั่นเองทำให้เธอเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็มีความสามารถด้านนักดาบเนี่ยที่สูงมากขึ้นนั่นเองครับผมความสามารถที่7ครับเมจิกเวทมนต์ตัวของเซโนเวียนะครับสามารถใช้เวทมนต์ได้ครับซึ่งเป็นเวทมนต์ที่เกี่ยวกับเวทมนต์การเก็บของครับหรือว่าเวทมนต์มิตินั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับเซโนเวียเนี่ยใช้เวทนี้ครับในการเก็บดาบต่างๆครับผมเข้าไปในอีกมิตินึงจะกล่าวได้ว่าเป็นเวทมิติอีกชนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นมิติครับที่เอาไว้เก็บสิ่งของเนาะแล้วก็จะเอาออกมาตอนไหนก็ได้จะเอาเข้าไปตอนไหนก็ได้นะครับผมตามที่ผู้ใช้ต้องการเลยความสามารถที่8ครับ praying หรือว่าการอธิษฐานครับเซโนเวียครับเป็นหนึ่งใน2ปีศาจครับที่สามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ครับโดยไม่รับความเสียหายในรูปแบบของการปวดหัวนั่นเองอีกคนนึงครับก็คือน้องอาเชียนะครับที่เซโนเวียเนี่ยสามารถอธิษฐานได้นะครับก็เกิดมาจากที่ตัวของอิเซนะครับไปขอร้องมิคาเอลนะครับให้เซโนเวียแล้วก็อาเชียเนี่ยสามารถสวดมนต์ได้ไหมนะครับผมผลที่ตามมาก็คือเซโนเวียเนี่ยสามารถสวดอ้อนวอนแล้วก็สวดมนต์ต่อพระเจ้าได้นั่นเองครับความสามารถที่9ครับความสามารถสุดท้ายก็คือไฟฟลายการบินครับในฐานะที่เซโนเวียนะครับเป็นปีศาจตัวของเธอเนี่ยสามารถใช้ปีกสีดำของเธอเนี่ยในการบินได้ครับผม
ในหัวข้อของพลังและความสามารถของเซเนเวียครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับของเซเนเวียกันหนึ่งครับก็คือดูรันดาลครับดูรันดาลครับเป็นอาวุธหลักของเซเนเวียเป็นดาบสีน้ำเงินครับรูปทรงพิเศษมีขอบสีทองโดยมันเนี่ยเป็นดาบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยครับโดยจุดเด่นของดาบดูรันดาลครับก็คือออร่าครับที่มีพลังทำลายล้างมหาศาลและออร่าความศักดิ์สิทธิ์ของดาบดูรันดาลเนี่ยยังสามารถส่งต่อไปยังดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มอื่นๆได้ออร่าของดาบดูรันดาลเนี่ยมันมีพลังทำลายล้างที่มากมายมหาศาลมากๆเลยครับถ้าหากเรารวบรวมพลังออร่าศักดิ์สิทธิ์ของดาบดูรันดาลเนี่ยสามารถปลดปล่อยการโจมตีที่ยิ่งใหญ่ออกมาได้เลยครับผมในหัวข้อของดาบดูรันดาลครับจะมีหัวข้อย่อยออกมาอีก3อย่างครับก็คือ1ดูรันดาลเบิร์สดูรันดาลเบิร์สนะครับเป็นเทคนิคการผสมผสานครับระหว่างเซเนเวียแล้วก็คิบะยูโตซึ่งเป็นความสามารถนะครับที่เธอเนี่ยจะส่งรัศมีความศักดิ์สิทธิ์ครับของดาบดูรันดาลเนี่ยไปหาคิบะยูโตครับแล้วก็ให้คิบะยูโตเนี่ยปลดปล่อยความสามารถของซอร์ดเบิร์สออกมาครับเพื่อสร้างดาบปีศาจศักดิ์สิทธิ์ครับหลายเล่มออกมาได้ครับซึ่งปกคลุมรัศมีที่กว้างมากๆเลยครับผมหัวข้อย่อยที่2ครับดูรันดาลแคนนอนชื่อดูรันดาลแคนนอนนะครับเป็นชื่อที่อิเซนะครับตั้งชื่อให้กับความสามารถนี้ของเซเนเวียโดยเซเนเวียนะครับจะชาร์จออร่าศักดิ์สิทธิ์ครับของดาบ X ดูรันดาลแล้วก็ปลดปล่อยออกมาเนี่ยเป็นรัศมีการโจมตีที่ทรงพลังแล้วก็รุนแรงเป็นอย่างมากเลยครับแต่ข้อเสียของมันครับก็คือสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับในการที่จะชาร์จใหม่อีกครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาที่นานมากๆครับแล้วก็กินพลังมากๆเลยหัวข้อย่อยที่3ครับก็คือ Cross Crisis ครับโดยตัวของเซเนเวียนะครับจะใช้ดาบดูรันดาลครับควบคู่ไปกับ True Excaliberเพิ่มออร่าศักดิ์สิทธิ์ของกันและกันโดยเซเนเวียนะครับจะปลดปล่อยการโจมตีรูปกากบาทครับที่มีความทรงพลังแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างมากออกมาได้ครับซึ่งนะครับพลังโจมตีแล้วก็ความเสียหายที่เกิดจากความสามารถนี้เนี่ยค่อนข้างจะมากมายมหาศาลไปอย่างมากเลยครับอาวุธชิ้น2ครับก็คือ Excalibur โดย Excalibur นะครับเป็นอาวุธชิ้นที่2ของเซเนเวียครับโดยเธอเนี่ยสามารถสร้าง True Excalibur ได้ครับโดยการรวบรวมชิ้นส่วนครับทั้ง7เนี่ยของดาบ Excalibur ที่กระจัดกระจายกันไปเนี่ยมาล้อมรวมกันครับให้เป็นชิ้นเดียวแล้วก็สามารถสร้างดาบ True Excalibur ขึ้นมาได้ในหัวข้อของดาบ Excalibur นะครับจะมีหัวข้อย่อยอีกอย่างนึงครับก็คือ Excalibur Scabbard โดยมันนะครับเป็นฝักดาบในตำนานครับของดาบ Excalibur ฝักดาบนี้นะครับมันถูกปิดผนึกไว้ในซากปรักหักพังใต้ดินครับโดยฝักดาบนี้นะครับจะมอบความสามารถความเป็นอมตะให้กับเซเนเวียครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับฝักดาบนี้เนี่ยสามารถรักษาบาดแผลให้กับเซเนเวียได้ครับแล้วก็รักษาความทุกข์ทรมานรักษาสิ่งผิดปกติต่างๆนานาครับที่เกิดกับเซโนเวียคือแบบเป็นความสามารถในการป้องกันแล้วก็ความสามารถในการซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยครับสำหรับฝักดาบของดาบ Excalibur อาวุธชิ้นที่3ครับก็คือ Crimson Retraction Dragon ครับหรือที่เราจะรู้จักในอีกชื่อนึงก็คือ Crimson Dragon Knight of Retraction นั่นเองโดยความสามารถนี้นะครับเป็นความสามารถที่เกิดจากพลังของเซโนเวียแล้วก็พลังของอีเซเนี่ยล้อมรวมกันครับจนสามารถสร้างเกราะ Scale Mail ครับในรูปแบบของ Red Wyvern ออกมาได้ในเกราะนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับเกราะ Balance Breaker ของอิเซเลยนะครับแต่จะเป็นเกราะ Balance Breaker ในรูปแบบของผู้หญิงครับซึ่งเป็นเกราะที่สำหรับเซเนเวียเลยความสามารถของเกราะ Crimson Retraction นี้นะครับจะมอบความแข็งแกร่งแล้วก็ความเร็วให้กับเซเนเวียเป็นอย่างมากเลยครับความแข็งแกร่งของเซเนเวียนะครับที่อยู่ในโหมดนี้เนี่ยก็คือสามารถเวียงดาบแค่ครั้งเดียวครับเวียงดาบดูรันดาลแค่ครั้งเดียวเนี่ยสามารถทำให้เกิดภูเขาไฟขนาดใหญ่ปะทุได้เลยครับผมและยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับเกราะ Scale Mail ของเซเนเวียนี้เนี่ยยังมีความสามารถในการใช้Boost, Transfer แล้วก็ Penetrate ของจักรพรรดิมังกรแดงได้ครับผมทำให้เธอเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆเลยความสามารถพวกนี้นะครับสามารถชาร์จได้อย่างเต็มที่เลยนะครับจนกว่าที่เซเนเวียเนี่ยจะถึงขีดจำกัดซะเองซึ่งนะครับรูปแบบนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับ Crimson Extinct Dragon ของ Lias เลยครับผมอาวุธชิ้นที่4ครับก็คือ Night Priest หรือว่าหมากของ Night ครับในความที่เซเนเวียนะครับกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นปีศาจครับโดยใช้หมากของ Nightหมากของไนท์เนี่ยมีความสามารถในการช่วยเพิ่มความเร็วให้กับผู้ที่อยู่ในหมากนี้นั่นเองทำให้เซเนเวียนะครับมีความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถเพิ่มความเร็วในการโจมตีความเร็วในการหลบหลีกอะไรต่างๆนานาครับให้กับตนเองได้นั่นเองในหัวข้อของอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ของเซเนเวียนะครับผมจะพูดเพียงแค่นี้นะครับผมคืออย่างเช่นดูรันดาลเนี่ยผมก็เหมารวมดูรันดาลไปหมดเลยนะครับว่าดูรันดาลเนี่ยมันมีแปลกแยกมาหลายแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ดูรันดาลที่เกิดจากการรวมกันระหว่างเอ็กซ์คาลิเบอร์แล้วก็ดูรันดาลเข้าด้วยกันอย่างเช่น Excalibur เนี่ยก็มี Excalibur หลายเล่มนะครับผมว่าเซเนเวียเนี่ยสามารถสร้าง True Excalibur ขึ้นมาได้โดยการหลอมรวม Excalibur ทั้ง7ชิ้นเนาะคือ Excalibur ทั้ง7ชิ้นเนี่ยก็มีทั้ง Excalibur แห่งการเรียนแบบฝันร้าย Excalibur แห่งพรในต่างๆนานานะครับก็มีหลายแบบเนาะแล้วก็มีทั้งดาบ Escalon บ้างที่เซเนเวียเนี่ยได้หยิบยืมมาจากอิเซช่วงครั้งช่วงคราวนะครับผมซึ่งไม่ได้ใช้เป็นอาวุธหลักแต่อย่างใดนะครับแค่หยิบยืมมาในการโจมตีในการต่อสู้แค่บางครั้งเท่านั้นเอง
แล้วก็ในอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมไม่ขยายความอาวุธพวกนี้ก็คือผมได้มีการทำไปแล้วนะครับว่าจะเป็นคลิปของดูรันดอลคลิปของ Excalibur นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าดูรันดอลเนี่ยมีรูปแบบอะไรบ้างแล้วก็ Excalibur เนี่ยมีกี่เล่มแล้วก็แต่ละเล่มเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยในหัวข้อของอาวุธและอุปกรณ์เนี่ยผมก็เลยจะพูดเท่านี้ครับผมก็เหมือนอย่างเคยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนเสริมแล้วก็เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญครับของเซเนเวียควอต้านั่นเองและที่หนึ่งครับก็คือวันเกิดของเซเนเวียเนี่ยคือวันที่14กุมภาพันธ์ครับซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองครับผมและที่สองครับชื่อจริงของเซเนเวียเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่สะกดผิดครับของควีนเซโนเบียนั่นเองซึ่งเป็นราชินีนักรบครับที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยครับและที่สามครับนามสกุลของเซโนเวียครับที่มีชื่อว่าควอต้าเนี่ยมันแปลว่า4ครับในภาษาโปรตุเกสมันบ่งบอกนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงคนที่4ครับที่ตกหลุมรักอิสเตนนั่นเองครับเรื่องที่4ครับเซโนเวียเนี่ยใช้นามสกุลควอต้าครับจากซิสเตอร์กริเซลดาซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นรุ่นพี่ของเธอครับที่อยู่ในโบสถ์ของคาทอลิกนั่นเองครับผมเรื่องที่5ครับสัญชาติของเซโนเวียเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าเซโนเวียนะครับมีสัญชาติเป็นคนอิตาลีนั่นเองครับผมทำให้เธอนะครับเป็นตัวละครอิตาลีครับตัวที่2นะครับควบคู่ไปกับน้องอาเชียนั่นเองครับผมเรื่องที่6ครับเซโนเวียเนี่ยเป็นอีกตัวละครนึงครับที่ได้มั่นหมายกับอิสเซนั่นเองครับเรื่องที่7ครับในเรตติ้งเกมเนี่ยเซโนเวียครับถือว่าเป็นตัวละครสายนักดาบแล้วก็เป็นสายพลังเนี่ยที่ทรงพลังมากๆเลยครับผมคนหนึ่งเลยเรื่องที่8ครับท่าทางการนอนของเซโนเวียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่นอนดิ้นแล้วก็นอนในท่าที่แปลกมากๆเลยครับอย่างเช่นในซีรีส์เนาะที่เซโนเวียอาเชียแล้วก็อิสเซนะครับนอนด้วยกันเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาเชียนะครับก็นอนปกติทั่วไปแหละแต่ว่าเซโนเวียเนี่ยโอ้โหเอาขาพาดหัวอิสเซเลยทีเดียวครับผมเรื่องที่9ครับเซโนเวียกับอาเชียได้มีการทำอธิบายครับเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของโรงเรียนญี่ปุ่นครับจากมุมมองของชาวต่างชาติแล้วก็อัพโหลดไปยังเดวิลทูฟครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยอีนาครับก็ถูกเชิญมาเป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับทำให้ทั้ง3คนนะครับกลายเป็นกลุ่มสตรีมเมอร์หญิงครับที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากเลยครับผมเรื่องที่10ครับเซโนเวียเนี่ยมีใบอนุญาตการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับผมเรื่องที่11ครับเมื่อเซโนเวียเนี่ยกลายเป็นปีศาจชั้นสูงครับเซโนเวียเนี่ยได้ทำข้อตกลงพิเศษครับกับอจูกาเบลเซวาว่าให้เปลี่ยนชิ้นส่วนของเธอครับคือเธอเนี่ยต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนของเธอครับให้เป็นมูเตชันพีซนั่นเองเรื่องที่12ครับก็คือชื่อของเซโนเวียแล้วก็ของอีนานะครับถูกตัดสินใจใช้ชื่อนี้เนี่ยโดยไม่ได้ตั้งใจครับเมื่ออิชิบุมิครับใช้เวลาวันอาทิตย์ครับเดินริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มันเป็นวันที่ดีมากเขาเลยตัดสินใจใช้ชื่อนี้นั่นเองเรื่องที่13ครับจะเป็นข้อมูลในแบบสอบถามของเซโนเวียครับ1ผู้ชายที่เธอชอบก็คือผู้ชายที่ตรงไปตรงมาในทุกๆเรื่องครับ2เธอภูมิใจในร่างกายของเธอครับเพราะว่าถึงแม้จะต่อสู้กันเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นครับมันก็ไม่ทิ้งรอยแผลแล้วก็ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรให้เห็นเลยครับผมเธอก็เลยภูมิใจในร่างกายของเธอไปอย่างมากเลย3ทักษะพิเศษของเธอก็คือการออกกำลังกายครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีมากเลยครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยต่างจดจำการออกกำลังกายของเซโนเวียไปอย่างมากเลย4จุดอ่อนของเซโนเวียครับก็คืองานบ้าน5ถ้าเธอเนี่ยไม่กลายเป็นปีศาจเธอยังคงเป็นผู้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของวาติกันต่อไปครับ6ตัวของเซโนเวียเนี่ยชอบฝึกดาบครับแล้วก็ชอบไปช้อปปิ้งกับอิรินะแล้วก็อาเชีย7ความปรารถนาเดียวของเซโนเวียครับก็คือการไปสวรรค์8เธอบอกกับอิเซนะครับว่าสามารถสร้างลูกแล้วก็ปั๊มลูกกับเธอได้ทุกเมื่อครับตามที่เขาต้องการคือแบบตัวของเซโนเวียเนี่ยต้องการให้ลูกของเธอครับมีความแข็งแกร่งสุขภาพแข็งแรงนั่นเองครับผมทีนี้เธอก็เลยต้องการปั๊มลูกครับกับจักรพรรดิมังกรแดงนั่นเองครับ9เมื่อตอนที่เซโนเวียอาบน้ำนะครับเธอจะล้างตั้งแต่หัวลงมาครับจนถึงเท้าเลย10เธอซื้อกางเกงชั้นในสีฟ้าคู่นึงครับเนื่องจากเพื่อนคนนึงเนี่ยแนะนำครับให้เธอเนี่ยซื้อกางเกงในสีฟ้าเพราะว่าเพื่อนคนนั้นบอกว่าเนี่ยมันเหมาะครับกับการที่จะไปทำลูกนั่นเองครับผม11ครับตัวของเซโนเวียเนี่ยไม่ชอบการถูกจู่โจมจากด้านหลังครับเว้นแต่ว่าคนที่จู่โจมคนนั้นนะครับจะเป็นคนที่เธอชอบเนี่ยเธอถึงจะยอมให้จู่โจมจากด้านหลังนั่นเองหัวข้อในแบบสอบถามของเซโนเวียครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็กลับมากับหัวข้อหลักกันครับเรื่องที่14เนี่ยก็คืองานอดิเรกของเซโนเวียครับก็คือการสะสมดาบแล้วก็สะสมอุปกรณ์กีฬาครับผมเรื่องที่15ครับสิ่งที่เซโนเวียปวดปานก็คือดาบญี่ปุ่นครับเรื่องที่16ครับในการเลือกตั้งความนิยมของ High School DxD เนี่ยเธอครับมาเป็นอันดับ5ในประเภทตัวละครทั้งหมดมาเป็นอันดับ4ครับในประเภทนางเอกนั่นเองครับผมก็ส่วนเสริมแล้วก็เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญครับของเซโนเวียควอต้าก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมก็ถ้าหากผมนะครับมีการเรียงลำดับผิดแล้วก็มีการพูดลำดับซ้ำหรือว่าพูดหลงลืมเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัดเนี่ยผมค่อนข้างจะนอนน้อยมากๆเลยครับได้นอนเคียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วก็มาทำคลิปนี้นะครับเลยจะค่อนข้างที่จะเบลอๆหน่อยนะครับผม
แล้วบวกกันนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะหลายข้อมากๆเลยผมก็เลยจะมีหลงลืมบ้างนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับตัวละครตัวนี้ครับหลายคนเนี่ยผมก็รู้นะครับว่าพวกคุณเนี่ยก็ชอบใช่ไหมครับผมด้วยความที่เธอเนี่ยก็สัดส่วนดีนะเก่งด้วยนะใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเงี้ยผมว่าก็คงมีหลายคนนะที่ชอบเนาะก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับที่ลงในช่องของบาสเซนไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย